สวัสดีค่ะพบกับ Craft Therapy Studio นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำคลาสเรียนนะคะนอกจากที่เราจะมีสอนถักโครเชต์ชิ้นเล็กๆง่ายๆแล้วเราก็ยังจะมีงานที่เป็นรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นก็คือพวกกระเป๋าแบบนี้นะคะที่จะเป็นการเรียนผ่านกลุ่มเรียนใน Facebook นะคะจะมีกระเป๋าแบบไหนที่เรียนได้บ้างนะคะก็จะมีหลักๆของเราจะมีอยู่3แบบด้วยการแยกตามวัสดุนะคะก็คือแบบนี้นะคะจะเป็นงานที่ใช้ไหมเส้นโตๆแบบนี้นะคะเราเรียกว่าไหมพยืดก็จะเป็นสามารถใช้งานได้จริงนะคะใบใหญ่แบบนี้ถือว่าเป็นแบบที่ใช้เวลาน้อยนะคะทำไม่นานค่ะแป๊บเดียวไม่กี่ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นเส้นที่เล็กลงมานะคะบางลงมานิดนึงก็จะใช้เวลานานขึ้นหน่อยแต่ก็ยังถือว่านานไม่มากแล้วก็จะเป็นแบบที่ไม่ยากมากนะคะกับแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบที่ซับซ้อนขึ้นจะเห็นได้ว่าลวดลายก็คือจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเป็นมีอยากมีโค้งมีอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือจะเป็นแบบที่แอดแวนซ์นะคะค่อนข้างซับซ้อนถ้าสมมติว่าเราไม่เคยเรียนมาก่อนเราก็จะเริ่มจากแบบไหนได้บ้างก็จะต้องเป็นแบบนี้นะคะหรือจริงๆแบบนี้ก็พอทำได้ค่ะจะใช้ความมานะมากกว่านิดนึงนะแต่ถ้ามุกว่าในระดับที่ไม่เคยจับเข็มมาก่อนจริงๆนะคะอยากให้ลองเริ่มจากแบบนี้ก่อนฝึกจับเข็มจับไหมดูก่อนเนอะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยกล้ามเนื้อมือมันจะมีความถนัดไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็คือไม่เคยจับเข็มแต่จับปุ๊บมือมันไปได้เองเลยคือเป็นคนมีความถนัดในงานแบบนี้ติดตัวมาแต่กำเนิดอันนั้นพวกนั้นก็คือกลุ่มนั้นก็จะทำได้เร็วนะคะส่วนบางคนก็อาจจะต้องวอร์มเครื่องนานนิดนึงนะคะทีนี้เราจะเรียนคำถามฮิตก็คือจะต้องเรียนกี่ใบใบเดียวถักเป็นเลยไหมใบเดียวถักเป็นเลยไหมใบเดียวก็ถักเป็นค่ะก็คือถ้าเราเรียนใบนี้เราก็จะถักใบนี้ได้นะแต่ใบนี้อาจจะยังไม่ได้นะคะใบนี้ก็อาจจะยังไม่ได้นะคะเพราะว่าการเรียนถักเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเรียนดนตรีก็คือมันจะต้องเริ่มจากบิกินเนอร์ก่อนเวลาเราเรียนดนตรีวันแรกเราก็จะเรียนโดเรมีหรือแม้แต่ว่าแบบไปเรียนเต้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนยิมนาสติกคลาสแรกๆเขาก็ยังไม่ให้เราตีลังกาในท่าผ่าผลอยู่แล้วใช่ไหมทุกอย่างมันจะต้องมีเบสิกเนอะงานถักก็จะคล้ายๆกันนะคะถ้าเป็นดนตรีก็เรียนโดเรมีไปก่อนเนอะเราจะยังไม่เล่นเป็นพวกแบบโน้ตซิมโฟนีบีโธเฟนก็คือยังทำไม่ได้นะคะแล้วอีกคำถามฮิตก็คือมันมีไหมครูใบเดียวที่เรียนแล้วแบบก็ไม่ต้องเรียนอะไรอีกเลยคือถักทุกแบบได้เองเลยไม่มีนะคะเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่างานฝีมือมันมีหลายประเภทเนาะมันก็จะมีบางประเภทที่เป็นฟรีฟอร์มไม่ได้มีสเต็ปไม่ได้มีขั้นตอนเช่นงานวาดรูปงานปักอะไรอย่างเงี้ยอิสระเราทำอะไรเราจะดีไซน์อะไรก็ได้แต่มันก็จะมีบางประเภทที่มันจะต้องเป็นสเต็ปแบบนี้เท่านั้นมันถึงจะให้รูปทรงที่เราต้องการก็คืองานถักถักกระเป๋าลิตติ้งก็ได้โคเชก็ได้มาคาเม่ก็ได้หรือว่าพวกงานร้อยลูกปัดอะไรเงี้ยเขาเรียกว่างานมันจะต้องมีแพทเทิร์นในการทำคำว่าแพทเทิร์นหมายความว่ามันจะต้องเริ่มจากสเต็ปนี้1 2 3 4 5 6 7 8เท่านั้นนะคะจะไม่สามารถทำตามใจตัวเองได้เพราะว่าเรามีรูปทรงที่เราต้องการอยู่นะเราจะต้องมีขั้นตอนในการที่ทำให้เกิดรูปทรงแบบนั้นขึ้นมาให้ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องเรียนไปตามลำดับเนาะมันจะไม่มีใบเดียวที่ถักเองมันเหมือนแบบเราจะไปเรียนดนตรีแค่คลาสเดียวแล้วเราจะไปเล่นเพลงระดับโมซาร์ทเลยได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะคะมันเป็นข้อจำกัดเรื่องของการเรียนนะทีนี้การถักกระเป๋าจะต้องเรียนเท่าไหร่ล่ะถึงจะถักได้แบบครูเข้าใจง่ายๆนะคะการถักกระเป๋าจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือ 1. ถ้าหมูเป็นคนออกแบบก็คือถักไปคิดแบบไปเนาะทำนี้เอาตรงนี้เอาสีนี้แล้วกันเอาสีนู้นแล้วกันคือถักไปคิดไปกับอีกแบบนึงก็คือมีแพทเทิร์นนะก็คือถักตามคนอื่นที่เขาได้ออกแบบไว้แล้วเนาะแพทเทิร์นตัวอย่างก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะพวกสัญลักษณ์แบบนี้นะคะที่เขาทำไว้ให้แล้ว
เนาะเราก็ทำตามเขาไปคือถ้าอ่านออกก็ทำได้ไม่ยากแต่ทีเนี้ยถ้าเราคิดเองก็ไม่เป็นนะจะถักตามเขาก็ไม่มีแพทเทิร์นทำยังไงก็ต้องมีความสามารถในการที่จะแกะแบบคำว่าแกะแบบหมายถึงอย่างเงี้ยค่ะดูรู้เลยว่าดูแล้วรู้เลยว่าตรงเนี้ยทำยังไงตรงนี้ทำยังไงหูทำยังไงจะรูดแบบนี้ทำยังไงเนาะซึ่งอันเนี้ยแน่นอนว่าคนเป็นบิกินเนอร์ทำไม่ได้อยู่แล้วค่ะต้องเป็นคนที่ถักเป็นและไม่ได้ถักเป็นแค่แบบระดับพื้นฐานต้องเป็นระดับที่ชำนาญนิดนึงถึงจะสามารถแยกออกเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่าเกิดจากการทำแบบไหนซึ่งหลายคนที่มาสมัครเนี่ยที่ระบุว่าตัวเองมีพื้นฐานเคยถักมาเยอะแล้วเยอะมากๆเลยนะคะที่แยกลายไม่ออกว่าอันไหนโครเชต์อันไหนนิตติ้งอันไหนมาคาเม่ก็คือเข้าใจว่ามันเป็นแบบเดียวกันหมดนะแสดงว่านั่นคือพื้นฐานของคนที่ทำก็คือยังไม่ได้แน่นมากนะคะถ้าคนที่แน่นมากเนี่ยมองรู้เลยเนี่ยคือโครเชต์เนาะแบบนี้หน้าตาแบบนี้ก็เป็นโครเชต์แบบนึงเหมือนกันคำว่าโครเชต์ก็คือใช้เข็มหัวตะขอในการทำนะคะปัจจุบันนี้เราจะมีงานเป็นโครเชต์ทั้งหมดเลยนะคะนิตติ้งก็อยู่ในระหว่างจะเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะเป็นเข็มแบบนี้นะคะหัวเป็นตะขอแบบนี้ขนาดก็จะแปรผันตามขนาดของไหมอย่างอันเนี้ยใช้กับ8มิลลิเมตรนะคะใช้กับไหมเบอร์นี้เส้นใหญ่กว้าง3เซนของที่โรงเรียนถ้าเป็นงานอันนี้ก็จะต้องเป็นเส้นไหมที่เล็กลงไปอีกนะคะแล้วจะต้องเรียนสักกี่แบบดีจริงๆแล้วเวลาสมัครเรียนนะคะอยากให้สมัครแค่1คลาสก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยทำเริ่ม1คลาสก่อนเพราะว่าบอกตามตรงว่างานพวกอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นงานที่เราต้องนั่งอยู่กับที่นานๆคนเดียวเนาะไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบและเอนจอยนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเฉาหรืออะไรที่ต้องมานั่งแทงควักไปเรื่อยๆคนเดียวก็อาจจะไม่เหมาะกับทุกคนไม่อยากให้สมัครแบบโอ๊ยชอบจังเลย 3-4 คลาสสมัครไปเลยไม่เอาอย่างนั้นดีกว่าเราทำทีละใบนะคะใบแรกถ้าเราผ่านไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบจังเลยเราเกิดความสงบที่ได้ทำเนาะมันรู้สึกเทอราปีมันคือได้บำบัดสุขภาพจิตตัวเองอะไรเงี้ยก็ค่อยสมัครคลาสเพิ่มจำเป็นไหมว่าต้องเรียนทุกแบบที่ชอบไม่จำเป็นนะคะแต่สิ่งที่เราแนะนำก็คือพยายามเรียนทรงที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะจริงๆแพทเทิร์นต่อให้มันมีหลากหลายมันก็จะมีฟอร์แมตของมันเช่นงานวงกลมทำแบบนี้งานสี่เหลี่ยมทำแบบนี้สามเหลี่ยมแบบนี้ถักไปกลับก็แพทเทิร์นก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงถ้าเราเข้าใจวิธีการอ่านวงกลมแบบนึงโดยมากเราก็จะเข้าใจงานวงกลมแบบอื่นๆซึ่งอาจจะมีดีเทลต่างกันนิดหน่อยแต่ทิศในการดูจะเหมือนกันนะคะทิศในการไล่อ่านก็จะเหมือนกันเนาะอย่างที่โรงเรียนก็จะเน้นให้ขอ3ทรงหลักก็คือก้นกลมงานวงกลมงานฐานเหลี่ยมแล้วก็งานวงรีนะถ้าสมมุติใครที่อยากจะจริงจังลองเรียนพวกนี้สักคลาสละ1แบบนะคะคือวงกลม1คลาสสี่เหลี่ยม1คลาสแล้วก็วงรี1คลาสก็ได้นะคะแล้วอีกอันนึงเนาะที่รู้สึกว่าคือเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนลังเลนะคะเวลาสมัครก็คือ YouTube ก็มีอ่ะเนี่ยก็เรียนจาก YouTube มาไม่เสียเงินด้วยแล้วทำไมจะต้องมาเรียนอะไรที่แบบค่อนข้างแพงอะไรเงี้ยในขณะที่ YouTube มีเยอะแยะแล้วอ่ะอันนี้นะคะเป็นคำถามที่ตอบบ่อยเนาะซึ่งส่วนมากนักเรียนหลายคนเข้าใจนะคะเพราะว่าเกือบทุกคนที่ทักมาเนี่ยก็จะมีคำถามคล้ายๆอย่างเงี้ยแหละแต่ก็จะตอบเองได้อะแหละว่าจริงๆก็ดู YouTube แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจนะก็คือ2คือทำแล้วไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเช็คยังไงนะทีนี้อีกอันนึงก็คือเหมือนกับว่าพอทำไปแล้วเนี่ยก็คือทำตามเขาได้แหละแต่เวลาเราไปเจอแพทเทิร์นแบบนี้ในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเราอยากทำอ่ะแล้วมันสวยมันน่ารักแล้วมันก็มีอยู่แล้วไม่เสียเงินแต่เราทำไม่ได้เราอ่านไม่ได้ทำไงได้บ้างนะคะก็ต้องศึกษาการอ่านแพทเทิร์นพวกนี้นะคะ
จริงๆ YouTube มีประโยชน์มากเลยนะคะสำหรับคนที่อยากลองแต่ไม่อยากเสียเงินแพงนะแต่ว่าจุดด้อยอย่างหนึ่งของ YouTube ก็คือ1มันใช้เวลานานนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ต้องเริ่มตรงไหนเราต้องค่อยๆดูไปเรื่อยๆทีละคลิป2คลิปหรือตามอินเทอร์เน็ตเงี้ยทีละบล็อก2บล็อกแต่เราก็ค่อยๆจับทีละอันมันไม่ได้มีใครมาเรียบเรียงให้หรอกว่าเดี๋ยวเธอดูอันนี้ก่อนนะ1แล้วไป2แล้วไป3แล้วไป4ไม่มีคือเราก็ต้องเก็บเล็กผสมน้อยเอาเองนะคะ2นอกจากจะใช้เวลาแล้วคนที่เขาทำงานโปรเจกต์ให้ดูใน YouTube ค่ะส่วนมากอ่ะ80-90เขาไม่ได้เน้นสัญลักษณ์ให้เราดูนะเขาจะใช้วิธีถักไปเลยบอกไปเลยว่าตรงนี้กี่ตัวตรงนี้กี่ตัวแล้วก็คือทุกคนที่ดูก็คือใช้วิธี follow หรือ copy จำนวน copy ท่าทางเอานะคะเขาจะไม่มาดูสอนเรื่องสัญลักษณ์ว่าตัวนี้ถักตามตัวนี้เพราะอะไรทำไปกี่ตัวแล้วต้องไปไหนต่อคือจะไม่ได้มากางพวกอย่างเนี้ยให้เราดูแล้วก็3ก็คือคนที่ดูแล้วทำตามเขาก็คือจะก็ต้องทำตามด้วยตัวเองนะคะก็คือผิดถูกเบี้ยวหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่รู้ว่าผิดตั้งแต่ตรงไหนแล้วมันจะต้องแก้ไขยังไงหาสาเหตุไม่เจอไม่สามารถแก้ไขให้งานกลับมามีรูปทรงในแบบที่ตัวเองต้องการได้นะคะหรือทำไปแล้วผิดเข้าใจผิดก็ทำผิดซ้ำๆแบบนั้นมาตลอดเลยเนาะนี่ก็จะเป็นข้อด้อยนิดนึงเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงก็คือจำขั้นตอนไม่ได้ในเมื่อไม่มีเป็นกระดาษนี้มาใช่ไหมเราดูแต่ใน YouTube อย่างเงี้ยสมมติว่าอยากจะทำใบที่2ใบที่3ก็ต้องมาคอยเปิดดูเนาะเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะมากกว่าจะเป็นก้นกระเป๋าโต๊ะกระเป๋าหูกระเป๋าหรือรายละเอียดในการถักประกอบอื่นๆพอมันไม่มีเป็นกระดาษมาให้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาตั้งดูไล่ไปทีละว่าจะทำแบบนี้มันอยู่ตรงนาทีที่เท่าไหร่ของคลิปเนื้อก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะสามารถจดจำได้หมดนะซึ่งมันใช้เวลานะคะแล้วพอทุกคนไม่สามารถทำงานได้เองอ่ะคือทุกคนจะต้องดู YouTube เอาหมดนะปัญหาใหญ่จากนั้นน่ะก็คือโดยเฉพาะคนที่ต้องการจะทำขายนะก็คือทุกคนก็จะทำเหมือนกันเนาะเช่นยุคนี้เขาฮิตอะไรกระเป๋าปาด้าอะไรเงี้ยใช่ไหมที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็มีสามเหลี่ยมทึบๆตรงกลางแล้วก็มีคำว่าปาด้าอย่างเงี้ยค่ะพอมีคนถักให้ดูทุกคนถักตามกันได้เกิดอะไรขึ้นก็ต้องมานั่งตัดราคากันเนาะเพราะทุกคนไม่สามารถที่จะครีเอทงานที่เป็นออริจินอลดีไซน์ของตัวเองได้ค่ะก็คือต้องถักตามเขาไปเรื่อยๆเนื่องจากเราไม่เข้าใจหลักในการทำจะย่อจะขยายจะให้มันกว้างขึ้นจะให้มันป้านขึ้นจะให้มันแหลมจะให้มันมนอะไรเงี้ยเราปรับรูปแบบไม่เป็นนะคะมันก็เลยจะต้องถักตามกันไปแล้วสุดท้ายเนี้ยมันก็จะทำให้การถักงานศิลปะให้มันมีมูลค่าเป็นไปไม่ได้นะคะคนที่อยู่ได้คือคนที่ต้นทุนถูกที่สุดไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัสดุต้นทุนเรื่องเวลาอันนี้มันก็จะไม่ก่อให้เกิดการพัฒนานะคะการดีไซน์อะไรเงี้ยคืออาจจะบางคนมีแบบดีไซน์ในหัวมีไอเดียเยอะแยะเลยแต่ไม่เข้าใจว่าจะทำให้เกิดรูปร่างแบบนั้นขึ้นมาได้ยังไงเนาะมันก็เลยจะเสียโอกาสไปสำหรับหลายๆคนนะคะสตูดิโอของเราก็เลยอยากจะส่งเสริมให้ทุกคนได้เรียนการถักโครเชต์ในรูปแบบที่ถูกต้องนะคะเมื่อเราเข้าใจว่าเราทำยังไงถึงจะกลมทำยังไงถึงจะเหลี่ยมแล้วจะลดไซส์ลดขนาดต้องทำยังไงนะคะมันก็จะทำให้เราสามารถ1ดูลายออกเนาะพอดูลายออกเราก็แกะแบบเองได้ฝึกเองได้2สามารถพัฒนาไปออกแบบเป็นงานของตัวเองได้นะคะก็คร่าวๆนะคะสำหรับการเรียนถ้าใครคิดว่ามีเวลาน้อยนะคะเช่นแบบลูกเล็กทำงานประจำอยากจะถักให้เป็นอยากจะเข้าใจแต่ไม่มีเวลาไปค่อยไล่ดูเอาเองตาม YouTube หรือว่าอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยอยากจะเข้าใจภายในระยะเวลารวดเร็วและอยากจะมีคนที่คอยตรวจงานให้นะคะก็สมัครเข้ามาเรียนได้นะคะตอนนี้เรามีคลาสประมาณเกือบ20คลาสนะคะสมัครทาง LINE @craftherapystudio ก็ได้นะคะหรือว่า @craftherapyonline ก็ได้เนาะมี assign ข้างหน้านะคะก็จะมีคนคอยตอบคำถามอยู่
อาจจะตอบช้าบ้างหรืออะไรบ้างนะคะเพราะว่าทีมงานเนี้ยคือจะต้องคอยดูแลนักเรียนที่ทำแล้วมีคำถามด้วยนะคะอาจจะตอบช้ามากแต่ว่าเราตอบทุกวันนะคะช้านิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าในคลาสเรียนของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วอุปกรณ์ที่ได้ไปมีอะไรบ้างนะคะติดตามกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะเราก็จะมีคลิปง่ายๆออกมาชวนทำเรื่อยๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ